ต่อไปนะครับเป็นคำสั่งในการสร้างพื้นผิว surface ด้วยรูปภาพแล้วนำรูปภาพนั้นมานำพื้นผิว surface นั้นมากัดใน Mastercam จะมีเมนูที่ชื่อว่า Art นะครับอันนี้จำเป็นต้องลงแบบ Option ซึ่งจะต้องลง Art มาด้วยนะครับถ้าเราจะนำรูปภาพมากัดบน Mastercam นะครับเราก็จะใช้เมนู Art ซึ่งใน Art เนี่ยก็จะมีคำสั่งหลายๆคำสั่งนะครับแต่ถ้าจะดึงรูปภาพเราต้องสร้าง Base ของ Art นะครับ New Art Base Surface New Art Base Surface Form Image นะครับก็คือนำรูปภาพเข้ามานะครับสร้างพื้นผิวเซอร์เฟซจาก Image โอเคนะครับ Art New Art Base Surface Form Image เราก็ไปเลือกรูปภาพนะครับซึ่งรูปภาพถ้าให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็ต้องเลือกรูปภาพที่เป็น BMP ควรจะเป็นสีดำนะครับควรจะมีความคมชัดนะครับเป็นภาพที่ถ่ายแล้วเป็นมีความละเอียดของภาพนะครับหรือไปแก้ไขจาก Photoshop นะถ้าเป็นรูปภาพนี่ก็ต้องใช้ Photoshop ในการประยุกต์นะครับบางครั้งเราถ่ายรูปแล้วมันมีแบ็คกราวด์ด้านหลังถ้าเราไม่ต้องการเห็นแบ็คกราวด์ด้านหลังเราจำเป็นต้องไปแต่งกับ Photoshop จะดีกว่าและให้มันมีเฉพาะรูปลอยๆอยู่นะครับถ้าเราจะเอาเฉพาะรูปอย่างเดียวมานะครับเช่นเอาน้องผู้หญิงคนนี้นะครับอันนี้เขาถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ผมว่านะมันจะโฟกัสได้ชัดเจนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของภาพที่มานะครับเขาจะเอาภาพแบบไหนมาเพราะฉะนั้นต้นทางมันต้องดีก่อนนะครับต้นทางมันต้องดีนะครับก็ต้องไปเรียนรู้ AI สักรอบนึงนะ Illustrator หรือว่า Photoshop โอเคนะครับเสร็จแล้วก็ Open พอเรา Open เวลาเราจะ Convert นะครับมันก็มีการปรับนะครับปรับความต่างสีต่างๆนะครับแต่บางครั้งซอฟต์แวร์เนี่ยจะ default ค่าที่มันคิดโอเคมาให้แล้วเรายิ่งปรับเราอาจจะเพี้ยนไม่ใหญ่เลยนะครับลองวิธีที่ซอฟต์แวร์ทำ default มาให้นะครับทีนี้ในภาพของเราบางครั้งเราอาจจะต้องไปทำพิมพ์เพื่อไปเทรอสมมตินะเราก็อาจจะต้องทำเป็นภาพอะไรต้องทำเป็นภาพเนกาทีฟจากสูงไปต่ำจากต่ำไปสูงอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถทำภาพเนกาทีฟได้คล้ายๆกับที่เขาเวลาถ่ายภาพมาแล้วก็มาล้างกับแผ่นไอ้มาล้างกระดาษโฟโต้ครับเมื่อก่อนมันเวลามันถ่ายภาพมาใช่ไหมครับเป็นฟิล์มเนี่ยมันน่าจะเป็นเนกาทีฟมาแล้วก็มาล้างให้ได้รูปภาพที่เป็นโฟโต้อะไรเงี้ยแต่ถ้าของเราสมมติมันเนกาทีฟมาปุ๊บมันอาจจะสูงต่ำต่างกันอะไรอย่างนี้เพื่อมาเทรอเวลากัดปุ๊บมันก็จะนูนต่ำไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพอเทรอมันก็จะได้อีกภาพหนึ่งพอเนื้อออกนะสมมติถ้าเรากัดนูนแต่เราจะต้องการพิมพ์เราต้องกัดต่ำเพื่อไปเทรอนะครับเรซินหรืออะไรเงี้ยพอถอดเรซินออกมามันก็จะนูนอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ผมไม่เอาเนกาทีฟก่อนนะครับพอเราคลิกโอเคนะครับถัดมาก็เราต้องเลือกสเกลนะครับผมคลิกเข้าไปข้างในที่รูปภาพอ๋อไม่ใช่เราต้องเลือกสเกลนะครับสเกลที่เราจะเลือกก็คือกว้างยาวนะครับมันคือ xy นั่นเองไซส์ของมันเท่าไหร่
ตอนนี้มัน150คูณ100นะครับ150คูณ100ก็เท่านี้นะครับอันนี้150นะครับ150คูณ100ก็ประมาณนี้เนาะหรือถ้าเราจะเอาสเกลมากกว่านี้เราก็ใส่เข้าไปเนาะถัดมาทางที่ดีเราก็จะเลือกตัว attribute ของมันสักนิดนึง art base surface attribute นะครับเพื่อกำหนดอะไรกำหนด x y ต่างๆนะครับสังเกตว่าถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้สมมติผมเปลี่ยนทางด้านแกน x เป็น200นะครับแกน y ผมก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับอ่ะคือ point ที่เราจะกำหนดเลือกนะครับเมื่อกี้มา150เนาะถัดมาผมจะใช้แบตเตอรี่นะให้มันสร้างเส้นแบตเตอรี่ให้หน่อยก็คือเราจะได้มีขอบเขตในการกัดนะครับโอเคครับนะครับผมมาหน้าเดิมใหม่ตรงนี้ถ้าผมใส่200พอผม enter ปุ๊บเนี่ยความสูงจะเปลี่ยนคือขนาดมันต้องให้มันอัตโนมัติเรโชครับให้มันปรับเปลี่ยนอัตราส่วนอัตโนมัติไม่งั้นมันจะได้คนหน้าผอมคนหน้าอ้วนคนสั้นคนยาวคนสูงคนต่ำถ้ามันเรโชมันไม่อัตโนมัติใช่ไหมครับถูกไหมภาพเนี่ยมันต้องอัตโนมัติเนาะมันถึงจะเสมือนจริงโอเคนะครับถัดมาก็คลิกโอเคเลยนะครับรอสักครู่นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น7นะครับมันก็จะได้น้องผู้หญิงที่มีความสูงต่ำอันนี้สูงแค่มิลเดียวที่ความยาว200นะครับเราสามารถแก้ไขได้ด้วยโอเปอเรชั่นของ art ดับเบิลคลิกเข้าไปบอกว่าให้ขอ150เท่าเดิมความสูงขอมากกว่านี้หน่อยเป็น 1.5 นะครับโอเคYes มันก็จะมีความสูงต่ำของอะไรของรูปภาพเห็นไหมสูงต่ำเห็นไหมครับนี่คือแบบเบสิกเนาะง่ายๆนะครับถ้าเป็นแบบ negative ปรับใหม่ปุ๊บเลือก negative จากสูงก็กลายเป็นต่ำจากต่ำก็กลายเป็นสูงใช่ไหมอันนี้คือ negative อย่างที่ผมบอกไปเนาะโอเคเราขอ negative ออกโอเคได้รูปปกติแล้วครับ ถัดมานะครับถัดมาสมมุติเราต้องการรูปนี้แล้วเรากัดเลยนะครับเรากัดเลยเราก็ไปที่อาร์ตเช่นเดิมนะครับในอาร์ตจะมีเรื่องของ Tool Path นะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับมันจำเป็นต้องใช้ Tool Path ของอาร์ตจะไปเลือกใช้ทุนบาทของ Mastercam ของตัว Mastercam ไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับ